This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะได้เวลาของการมาสังเกตการกับบรรดาเหล่ากะเหว่าที่บางเพลงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับเรื่องกะเหว่าที่บางเพลงบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่7กับห้องสมุดหลังใหม่นะคะ www.thaipbsonline.net กับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะความเดิมตอนที่แล้วนะคะบรรดาเด็กที่เกิดเดือนสิงหาคมที่บ้านบางเพลงจำนวน214คนตอนนี้เติบโตจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าโรงเรียนได้แล้วโรงเรียนที่บางเพลงมีตั้งแต่ชั้นประถม1ไปจนถึงมัธยมที่3เด็กทั้งหมดเกิดวันเดียวกันวัยเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนชั้นเดียวกันแต่ก็มีปัญหาพอสมควรทีเดียวค่ะว่าเด็กๆ เหล่านี้เนี่ยเป็นเด็กที่เรียนดีแล้วก็มีพัฒนาการที่ไวกว่าเด็กโดยทั่วไปมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็สติปัญญาเนี่ยเร็วกว่าเด็กทั่วไป1เท่าตัวนะคะพออายุเข้า8ขวบก็มีร่างกายแล้วก็จิตใจเท่ากับเด็กอายุ16ขวบเด็กๆ ก็เข้าเรียนที่โรงเรียนบางเพลงค่ะการเรียนในห้องเรียนหรือว่าตามชั้นเรียนปกติเนี่ยเด็กๆจะต้องใช้เวลาเรียน1ปีใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กๆ เหล่านี้ใช้เวลาเรียนแต่ละชั้นเนี่ยแค่2เดือนเท่านั้นเอง2เดือนเรียนจบหมดเรียบร้อยพร้อมที่จะขึ้นชั้นใหม่แต่อาจารย์ฟื้นซึ่งเป็นครูใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะให้เด็กเลื่อนชั้นไปตามความสามารถได้นะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าพอเด็กๆ เรียนจบหลักสูตรในแต่ละปีอาจารย์ก็จะเก็บเด็กนั้นแช่เอาไว้ที่ชั้นเดิมเนี่ยจนกระทั่งถึงสิ้นปีพอขึ้นปีใหม่จึงให้ขึ้นชั้นต่อไปทำอย่างนี้เรื่อยไปจนกระทั่งเด็กเนี่ยจบชั้นมัธยม3นะคะจากนั้นก็ค่อยว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งเด็กๆ เหล่านี้มีลักษณะที่ค่อนข้างแปลกประหลาดนะคะอย่างเช่นการกระพริบตาการกินอาหารนะคะวันนี้จะได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการกระพริบตาว่าเขามีวิธีการกระพริบตาที่แตกต่างไปจากมนุษย์ปกติอย่างไรแต่นอกเหนือจากนี้ค่ะหลังจากที่มีเด็กๆ เหล่านี้อยู่ในบางเพลงก็มีเหตุการณ์ประหลาดๆเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะเป็นต้นว่าหมากับแมวที่บางเพลงทั้งหมามีเจ้าของรวมไปถึงหมาจรจัดแมวจรจัดและแมวมีเจ้าของเนี่ยเริ่มหายไปจากบางเพลงจนกระทั่งแทบจะไม่มีหมาไม่มีแมวเหลืออยู่เลยนอกจากนั้นนะคะก็มีคนเห็นว่าเด็กๆ เหล่านี้มักจะออกมาจากบ้านตอนตีหนึ่งตีสองแล้วก็เดินไปชุมนุมกันที่สนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนโดยที่บรรดาแม่ๆก็ไม่มีใครรู้อันนี้เป็นกิจกรรมที่เด็กๆชอบมากนะคะเดินไปชุมนุมที่สนามฟุตบอลกลางวันก็ด้วยกลางคืนก็ด้วยครูจ้อยมาถามเรื่องนี้กับอาจารย์ฟื้นว่าทราบเรื่องนี้บ้างหรือไม่อาจารย์ฟื้นซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ก็บอกว่าจะถามเด็กให้ว่าเด็กๆ เนี่ยออกจากบ้านแล้วก็มาชุมนุมกันที่โรงเรียนตอนตีหนึ่งตีสองจริงหรือไม่แต่หลังจากนั้นนะคะวันรุ่งขึ้นก็มีคนพบศพอาจารย์ฟื้นเนี่ยผูกคอตายอยู่ที่เฉลียงหลังห้องทำงานการตายของอาจารย์ฟื้นก็ทำเอาทุกคนแทบช็อกละค่ะและนอกจากนั้นนะคะเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาหารการกินบรรดาแม่ๆทั้งหลายสังเกตว่าเด็กที่บางเพลงนั้นมีลักษณะอุปนิสัยการกินที่ไม่เหมือนกับผู้คนโดยทั่วไปนั่นก็คือพอใจที่จะกินเฉพาะเนื้อสัตว์ใหญ่เป็นต้นว่าเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อสัตว์เล็กอย่างเช่นปลาเป็ดไก่ก็กินได้บ้างแต่ไม่ค่อยชอบส่วนเรื่องแป้งผักเกือบจะไม่แตะเอาเลยทีเดียวและการกินเนื้อสัตว์ใหญ่ก็ชอบกินสดๆดิบๆแม้ว่าบรรดาแม่ๆจะเอามาปรุงใส่เครื่องแกงเครื่องเทศพอเผลอเด็กๆก็จะเอาเนื้อนั้นไปล้างแล้วก็กินเฉพาะเนื้อสัตว์แล้วถ้าเกิดว่าพ่อแม่ไม่เห็นเด็กเหล่านั้นก็จะแอบเข้าไปในครัวแล้วก็ลักเนื้อสัตว์ที่ยังไม่ได้หุงต้มกินดิบๆปลาที่ยังดิบๆหรือยังไม่ตายเด็กพวกนี้ก็ชอบกินเหมือนกัน
ยังมีเรื่องแปลกอีกหลายเรื่องนะคะที่บรรดาแม่ๆเนี่ยเริ่มสังเกตเห็นด้วยความไม่สบายใจมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะไปฟังความแปลกประหลาดพิลึกกึกกือของเหล่ากะว่าวที่บางเพลงกับกะว่าวที่บางเพลงตอนที่7ค่ะตอนที่เด็กเหล่านี้ยังเป็นเด็กอ่อนแม่ๆทั้งหลายก็ไม่ได้สังเกตดูอากัปกิริยาของลูกมากนักเพราะนึกว่าก็เหมือนเด็กธรรมดาสามัญทั่วไปแต่พอเด็กอายุร่วม3ขวบหลายคนก็สังเกตว่าเด็กๆเหล่านี้เนี่ยมีอะไรที่แปลกไปจากคนทั่วไปอยู่หลายอย่างอย่างเช่นเรื่องของการกระพริบตาแม่หลายคนสังเกตว่าลูกของตนกระพริบตาอย่างแปลกประหลาดนั่นก็คือจะเอาขอบตาล่างขึ้นไปปิดขอบตาบนไม่ใช่การกระพริบเอาขอบตาบนลงมาปิดขอบตาล่างอย่างที่มนุษย์ทำกันแม่บางคนเห็นเข้าอย่างนี้ก็ใจหายบางคนก็ขนลุกแต่ทุกคนจะสังเกตเห็นหรือไม่เห็นก็มีแต่ความรักลูกเป็นใหญ่ตอนแรกก็รู้สึกประหลาดใจตกใจแต่แล้วความรักลูกก็เข้ามาครอบคลุมกลืนเอาความประหลาดใจหรือความสงสัยตกใจนั้นหายไปหมดส่วนในทางร่างกายของเด็กเหล่านี้มีอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นเหมือนกันทุกคนโดยที่แม่แต่ละคนเนี่ยไม่ได้สังเกตหรือถึงจะสังเกตก็เห็นเป็นของธรรมดาสิ่งนั้นก็คือเด็กทั้ง214คนนี้เมื่อฟันใหญ่งอกขึ้นแล้วเคี้ยวทั้งสองข้างก็จะงอกยาวกว่าฟันธรรมดาเล็กน้อยพออ้าปากก็จะแสดงให้รู้ว่ามีเคี้ยวแต่ก็ไม่ได้ผิดมนุษย์ธรรมดามากมายเท่าไหร่นักนะคะเป็นเคี้ยวที่คนทั่วไปอาจจะมองไปว่ามีเสน่ห์น่ารักแม่เด็กบางคนที่สังเกตเห็นก็ได้แต่นึกดีใจเหมือนกับว่าลูกของตนมีเคี้ยวเก๋เป็นเสน่ห์อะไรทำนองนั้นหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้สังเกตเห็นเอาเลยทีเดียวเคี้ยวที่งอกขึ้นมานั้นไม่ได้มีแค่คน2คนนะคะแต่มีเหมือนกันหมดทั้ง214คนอย่างเช่นในครอบครัวของชื่นและศักดิ์ชื่นก็บ่นกับศักดิ์ผู้เป็นสามีบอกว่าพี่ลูกคนเล็กของเรามันกินไม่เหมือนพี่น้องอื่นหาให้มันกินยากเข้าทุกทีจนฉันน่ะเกือบจะหมดปัญญาอยู่แล้วนะฉันก็สังเกตดูเหมือนกันไอ้ลูกคนนี้มันไม่เหมือนลูกคนอื่นแต่ฉันก็รู้ไปไม่ถึงว่ามันจะเป็นเด็กที่เลี้ยงยากกินยากขึ้นมาอีกด้วยนั่นนะสิพี่แต่ก่อนมันก็กินเหมือนเด็กธรรมดาพอ2ขวบกว่ามาแล้วมันเริ่มกินอะไรเหมือนกับว่าเป็นลูกยากลูกมารมาเกิดผักแบบนี้ข้าวแบบนี้หรือแม้แต่ไข่ปลามันก็แทบจะไม่กินเอาซะเลยมันจะกินแต่เนื้อสัตว์ใหญ่เท่านั้นแล้วฉันจะไปหาที่ไหนมาให้มันกินไหวถ้าไม่มีให้มันกินมันก็ร้องดิ้นรนไปฉันก็จำใจเที่ยวกู้หนี้ยืมสินเขาซื้อเนื้อสัตว์ใหญ่เอามาให้มันกินหนักเข้าไม่มีให้มันจะกินจริงๆมันก็ออกเที่ยวไปนอกบ้านพอกลับมาก็มีเนื้อหมูเนื้อวัวติดมาด้วยพูดไปแล้วฉันก็คลื่นไส้มันเดินกัดเนื้อหมูดิบๆเหมือนกับว่าเป็นอ้อยหรือว่าเป็นขนมอะไรอย่างนั้นล่ะเอาเถอะเรื่องนี้ฉันจะช่วยดูอีกคนถ้ามันชอบกินเนื้อสัตว์ใหญ่ฉันก็จะช่วยหาให้อีกคนนึงแม่ชื่นไม่ต้องห่วงมากไปนักหรอกหรือถ้าเด็กมันผิดธรรมดาไปจริงๆฉันก็จะไปหาครูใหญ่หรือหาหมอที่สุขศาลาให้ช่วยดูว่ามันเป็นอะไรไปเราเนี่ยมันคนจนนะพี่ถึงเดี๋ยวนี้จะมีคนที่เขาเมตตาช่วยเหลือฉันอยู่มากแต่ว่ามันก็ยังขาดแคลนอะไรอยู่ดีแต่ไอ้เรื่องที่เด็กชอบกินเนื้อนี่ฉันพูดเปรยไปกับแม่ที่คลอดลูกแบบชั้นหลายคนเขาก็เห็นอกเห็นใจนะเวลาผ่านมาเขาก็เอาเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายติดมาให้เสมอมันก็พอจะประทับประทังไปได้ฉันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วมีลูกจนเกือบจะเลี้ยงไม่ได้อยู่แล้วก็พอดีมามีกับเขาอีกคนหนึ่งเป็นลูกยักษ์ลูกมารอะไรมาเกิดฉันก็ไม่รู้ว่าแล้วชื่นก็ซบหน้าลงบนแขนแล้วก็ร้องไห้ด้วยความคับแค้นใจ
ส่วนทางด้านของอาจารย์สมศักดิ์ก็นั่งคุยกับอาจารย์สิริอยู่บนขอนไม้ริมแม่น้ำในเย็นวันหนึ่งอาจารย์สมศักดิ์ก็ถามอาจารย์สิริว่ารู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับบางเพลงบ้างหรือไม่อาจารย์สิริตอบว่าจะว่ารู้ก็รู้จะว่าไม่รู้ก็ไม่รู้เท่าเก่านั่นแหละครับอาจารย์สมศักดิ์ก็เลยบอกว่าแหมผมก็เลยไม่รู้จะพูดว่ายังไงอาจารย์พูดมาอย่างนี้ก็ดูเหมือนว่าผมจะเข้าไปในความมืดหนักขึ้นไปอีกอาจารย์สมศักดิ์ก็อย่าเพิ่งท้อสิครับที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยเพราะเหตุที่ว่าเรื่องที่ผมนึกว่าผมรู้แล้วนั้นมันยังต้องการเหตุผลสนับสนุนอีกมากและเหตุผลเหล่านั้นผมก็ยังไม่รู้ผมก็เลยไม่กล้าบอกอาจารย์ถึงสิ่งที่ผมนึกว่าผมรู้กลัวว่าอาจารย์จะไม่เชื่ออาจารย์สมศักดิ์ก็เลยบอกว่าผมอยากรู้เรื่องเด็กที่มาเกิดพร้อมกันนี่ยิ่งดูไปมันยิ่งมีอะไรแปลกประหลาดขึ้นทุกวันไม่เหมือนลูกมนุษย์ที่เขาเคยมีกันมาแต่ดั้งเดิมก็ผมบอกอาจารย์แล้วไงผมบอกว่าเด็กพวกนี้มันไม่เหมือนมนุษย์เพราะมันไม่ใช่ลูกมนุษย์ผมดูไปเดี๋ยวนี้ผมอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่มนุษย์เลยด้วยซ้ำไปอาจารย์หมายถึงลูกผมกับอาจารย์ยุพาด้วยเหรอก็ด้วยกันทั้งนั้นแหละครับเพราะเด็กมันเกิดอย่างเดียวกันพร้อมกันมีไฝที่ลูกตาขวาเหมือนกันทุกคนต้องจัดมันว่าเป็นประเภทเดียวกันถ้ามันเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ทั้งหมดแต่ถ้ามันไม่ใช่มนุษย์มันก็ไม่ใช่มนุษย์เหมือนกันทั้งหมดผมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับผมทำใจได้เพราะผมเชื่ออาจารย์และเมื่อใช้เหตุผลของผมไปแล้วก็ตรงกับเหตุผลของอาจารย์ผมว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกผมตั้งแต่แรกแต่เมื่อปรึกษาหารือกับอาจารย์แล้วมันก็กลายเป็นว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกใครทั้งนั้นที่เป็นมนุษย์แล้วมันเป็นลูกใครล่ะครับอาจารย์สิริชูนิ้วชี้ด้านขวาขึ้นไว้ระดับจมูกแล้วก็บอกว่าตรงนี้ล่ะครับที่สำคัญเด็กพวกนี้เป็นลูกใครเราจะต้องค้นหาให้พบอาจารย์สมศักดิ์ก็ถามว่าแล้วจะไปรู้ได้ยังไงในเมื่อพ่อของเด็กเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้รู้แต่แม่อาจารย์สิริก็เลยบอกว่าในเมื่อไม่มีพ่อก็ต้องดูที่ตัวเด็กลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นเด็กแสดงกิริยาอาการหรือลักษณะอะไรออกมานั่นล่ะก็จะเป็นสิ่งที่สามารถจะบ่งบอกได้ว่าพ่อของเด็กเป็นใครหรืออะไรไอ้คำหลังนี่น่ากลัวนะคะเป็นใครนี่ยังพอว่าแต่เป็นอะไรเนี่ยน่ากลัวอาจารย์สมศักดิ์ก็ถามอาจารย์สิริว่าตั้งแต่ค้นคว้าเรื่องนี้มามีอะไรที่อาจารย์สิริแน่ใจบ้างหรือไม่คำตอบจากอาจารย์สิริก็คือผมรู้แน่อยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อคืนแรม2ค่ำเดือน12ที่แล้วมามียานอวกาศหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าจานบินหรือจานผีมาลงที่บ้านบางเพลงนี่อาจารย์สมศักดิ์สะดุ้งสุดตัวนะคะก่อนจะถามขึ้นว่าอย่างนั้นทีเดียวเหรอครับโอ้ผมว่าดูมันจะเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดใหญ่โตเกินที่อย่างบางเพลงนี่ไปถ้ายานอวกาศมันจะลงที่ไหนมันก็น่าจะไปลงในที่ที่มีความสำคัญมากกว่าบางเพลงสักหน่อยกระมังครับอาจารย์สิริก็บอกว่ายานอวกาศน่ะมันไม่รู้ว่าที่ไหนสำคัญหรือที่ไหนไม่สำคัญหรอกครับในโลกนี้เนี่ยมันรู้แต่ว่าที่ไหนจะสะดวกแล้วก็ถูกตามความประสงค์ของมันก็ลงที่นั่นนั่นแหละครับผมว่าเราสองคนค้นคว้าไปสืบสวนไปมันก็แค่นั้นเหมือนพายเรือในอ่างนั่นนะสิครับผมก็เห็นอย่างเดียวกับอาจารย์ไม่มีผิดเพื่อจะให้เราเลิกพายเรือในอ่างกันสักทีผมจึงเห็นว่าเราน่าจะหาคนอื่นที่เขามีความเห็นเป็นกลางเข้ามาร่วมคิดร่วมสังเกตการกับเราบ้างบางทีเราอาจจะได้ความคิดหรือความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมกว่าที่เรามีแต่ก็นั่นล่ะครับ
เอาคนอื่นเข้ามาอีกหลายคนมันอาจจะทำให้อ่างของเราใหญ่ขึ้นเท่านั้นแล้วเราก็พายเรือในอ่างใหญ่กันต่อไปดูเหมือนว่ายิ่งพยายามที่จะรู้นะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่รู้อาจารย์สิริรู้ว่าครูจ้อยไม่ได้ตั้งท้องเมื่อกลางเดือน12เพราะว่าครูจ้อยบอกเองและนอกจากนั้นก็รู้ว่ามีผู้หญิงอีก23คนในบางเพลงที่ไม่ได้ท้องส่วนอาจารย์สมศักดิ์นั้นคุ้นเคยเป็นเพื่อนกับศึกษาธิการอำเภอวันหนึ่งศึกษาธิการอำเภอก็เล่าให้ฟังว่าได้ไปหาหลวงพ่อวัดบางเพลงพร้อมกับนายอำเภอปลัดกิ่งและคนอื่นๆเพื่อปรึกษาหลวงพ่อเรื่องเด็กที่มาเกิดพร้อมกันเหล่านี้แต่ยังไม่ได้เรื่องอะไรเมื่อตกลงกันกับอาจารย์สิริว่าจะให้คนอื่นเข้ามารู้เรื่องเกี่ยวข้องด้วยอาจารย์สมศักดิ์ก็เสนอศึกษาธิการจังหวัดให้เข้ามารู้มาเห็นส่วนอาจารย์สิริแนะนำให้เอาครูจ้อยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและถ้าครูจ้อยจะเอาใครมาอีกก็ขอให้ยอมรับอาจารย์สมศักดิ์ก็ตกลงตามนั้นจนกระทั่งในที่สุดก็ได้คนที่จะมาร่วมคิดอ่านเพิ่มขึ้นอีก3คน1ก็คือครูจ้อย2คือศึกษาธิการอำเภอและอีก1คนนั้นไม่ใช่พวกครูจ้อยอย่างที่อาจารย์สมศักดิ์คาดไว้แต่ว่าเป็นผู้ใหญ่บุญเทียมผู้ใหญ่บุญเทียมเป็นใครเป็นผู้ใหญ่บ้านบางเพลงเรื่องนี้ครูจ้อยเป็นคนเสนอเองนะคะครูจ้อยบอกว่าผู้หญิงนั้นถ้ารู้อะไรแล้วมักจะพูดต่อเรื่องนี้อาจจะถูกแพร่งพรายไปได้จึงเสนอผู้ใหญ่บุญเทียมเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่บ้านโดยตรงและผู้ใหญ่บ้านก็เป็นมัคคนายกวัดบางเพลงอีกด้วยนะคะถ้าหากจะไปหาหลวงพ่อวัดบางเพลงด้วยกันมีผู้ใหญ่บุญเทียมติดไปด้วยเนี่ยหลวงพ่อก็คงจะไว้ใจถามอะไรท่านก็คงจะบอกไม่ยากแล้วทั้งหมดที่กล่าวถึงมานี้ก็ไปนั่งอยู่ที่กุฏิหลวงพ่อวัดบางเพลงในตอนกลางวันวันหนึ่งหลังเพลแล้วหลวงพ่อนั่งอยู่บนพื้นส่วนคนอื่นๆนั่งพับเพียบกันอยู่ที่พื้นล่างเด็กพวกนี้มันไม่ค่อยพูดแต่มันมีอยู่คนหนึ่งทำท่าดูเหมือนจะเป็นหัวหน้ากลุ่มชื่อสมพรฉันตั้งให้มันเองมันเป็นลูกแม่ชีพรที่ไปจากวัดนี้ที่ยอมจะพูดจะจากับฉันบ้างแต่ไอ้เด็กพวกนี้มันแปลกลงมันยอมพูดจากับใครแล้วดูเหมือนมันจะไม่ระวังหรือระแวงอะไรเลยถามอะไรมันก็พูดมาอย่างนั้นอาจารย์สิริสะดุ้งตั้งตัวตรงตาจ้องมองไปที่หลวงพ่อหลวงพ่อเคยถามอะไรมันเลยครับเจริญพรก็เคยถามมันเหมือนกันแต่ที่มันตอบอาตมาหรือเล่าให้อาตมาฟังนั้นอาตมาฟังไม่เข้าใจหรือฟังไม่รู้เรื่องเลยศึกษาธิการอำเภอก็ถามว่าแล้วหลวงพ่อเคยคุยกับมันด้วยเรื่องอะไรบ้างครับอาตมาเคยเรียกมันมาที่กุฏินี้เวลาค่ำๆทั้งสี่คนแล้วก็พยายามที่จะสอนให้มันนับถือศาสนาพุทธให้มันเห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะของมันสอนหลักง่ายๆพุทธประวัติบ้างอื่นบ้างยังที่เคยสอนเด็กอื่นๆแล้วมันว่ายังไงครับมันตอบอาตมาชอบก่อนอาตมาก็ยังงงอยู่จนทุกวันนี้มันบอกว่าที่เดิมของมันก่อนที่มันจะมาที่นี่นั้นทุกอริยสัตว์ไม่มีอ้าวแล้วมันมีอะไรล่ะครับผู้ใหญ่บุญเทียมถามขึ้นบ้างมันบอกว่าที่เดิมของมันนั้นเกิดเที่ยงเกิดแล้วก็ไม่เสื่อมไม่แก่ไม่ตายมันว่าของมันอย่างนี้เอแล้วมันนับถืออะไรบ้างครับศึกษาธิการอำเภอถามขึ้นข้อนี้อาตมาก็ไม่ได้ถามเพราะเด็กแค่นี้พ่อบอกว่าไม่เชื่อในทุกอริยสัจอาตมาก็ตกตะลึงไปครู่ใหญ่
แต่ตอนท้ายมันบอกขึ้นมาเองว่ามันไม่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเพราะเหตุว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องที่นอกประเด็นกับชีวิตในที่เดิมที่มันเคยอยู่ส่วนมันจะนับถืออะไรอาตมาก็ไม่ได้ถามและมันก็ไม่ได้บอกเมื่อมันไม่พูดขึ้นมาเองอย่างนี้อาตมาก็คิดว่าถึงจะไปถามมันมันก็คงจะไม่บอกอยู่ดีอาจารย์สิริก็เลยพูดขึ้นมาว่าผมเชื่อมาตลอดอย่างที่มันบอกกับหลวงพ่อนั่นแหละครับผมว่าเด็กพวกนี้มันไม่ใช่มนุษย์แต่มันจะมาจากไหนผมก็ไม่รู้แต่มันมาอาศัยเกิดที่นี่เหมือนนกกระเหว่าไข่ให้แม่กาฟักแล้วเมื่อเกิดเป็นตัวแล้วมันก็ยังคงเป็นนกกระเหว่าอยู่ไม่ใช่อีกาจิตใจของมันความเชื่อถือของมันความคิดเห็นตลอดจนความเป็นอยู่ในชีวิตก็จะต้องผิดแผกแตกต่างกับคนที่บางเพลงเป็นแน่นอนซึ่งก็หมายความว่ามันจะต้องไม่เหมือนกับมนุษย์โดยทั่วไปด้วยเพราะคนที่บางเพลงนั้นก็เป็นเพียงมนุษย์มันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรและมีญาณรู้ถึงที่เดิมที่มันหรือพ่อแม่มันเคยอยู่ด้วยหลวงพ่อเติมก็บอกว่าอาตมาเป็นสมณะในพระพุทธศาสนาที่จะให้เห็นด้วยกับอาจารย์สิรินั้นอาตมาก็อยากจะเห็นด้วยแต่พรตของอาตมาขัดข้องทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะว่าอาตมาต้องตั้งอยู่ในศรัทธา3คือเรื่องเชื่อกรรมจะให้เชื่อว่ามีมนุษย์อื่นๆที่มาอาศัยเกิดที่บางเพลงมีแม่เป็นมนุษย์นั้นอาตมายังข้องใจเหลือเกินยากที่จะปรงใจเชื่อได้ง่ายๆศึกษาธิการอำเภอก็บอกว่าผมก็เหมือนกันครับเรื่องนี้มันเชื่อยากจริงๆแต่คนที่บอกว่าเชื่ออีกคนหนึ่งก็คือผู้ใหญ่บุญเทียมแต่ผมเชื่อครับจะว่าผมเชื่อผีสางนางไม้อะไรก็ยอมล่ะแต่เรื่องนี้ดูมันกระเดียดไปอย่างที่อาจารย์สิริท่านพูดมากๆจริงๆแต่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันจริงไม่จริงยังไงแต่ผมขอเชื่อไว้ก่อนผู้ใหญ่บุญเทียมพูดอย่างมั่นใจแล้วก็แน่นอนที่สุดตลอดเวลาที่ใครต่อใครกำลังพูดกันอยู่นั้นครูจ้อยนั่งเงียบไม่ปริปากพูดอะไรทั้งสิ้นพอหลวงพ่อพูดจบไปพักใหญ่ครูจ้อยจึงได้เงยหน้าขึ้นมองทุกคนก่อนจะพูดขึ้นว่าอะไรพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อค่ะว่าครูจ้อยคิดอย่างไรเห็นอย่างไรและพูดอะไร This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกำลังรอลุ้นกันอยู่เลยใช่ไหมคะว่าครูจ้อยเนี่ยจะพูดว่าอะไรดิฉันเองก็จำไม่ได้แล้วนะว่าในภาพยนตร์เนี่ยเขาทำเอาไว้ยังไงบ้างแต่ว่าในหนังสือนี่มันทำให้เราเกิดจินตนาการจริงๆนะคะจินตนาการถึงเด็กๆทั้ง214คนที่ชอบกินเนื้อสัตว์ดิบๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจามีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกับมนุษย์มนาโดยทั่วไปฟังแล้วก็สยองอยู่นะถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเป็นกระเหว่าที่น่ากลัวที่สุดในโลกเลยแต่ว่ากระเหว่าเหล่านี้จะน่ากลัวจริงหรือไม่จะเป็นอันตรายกับชาวบ้านบางเพลงหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วค่ะสำหรับกระเหว่าที่บางเพลงบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะย้อนหลังฟังรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะซึ่งมีเรื่องเล่าอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดได้ด้วยที่เว็บไซต์นี้ thaipbsonline.net นะคะแต่ถ้าฟังผ่านแอปพลิเคชันก็สามารถฟังได้แล้วก็ย้อนหลังได้เท่านั้นค่ะถ้าจะดาวน์โหลดต้องมาดาวน์โหลดที่นี่แล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านที่ส่งคำขอเป็นเพื่อนไปทาง Facebook รัศมีมณีนินหลายท่านที่ส่งข้อความไปแจ้งทางอินบ็อกซ์นะคะว่าเป็นแฟนรายการห้องสมุดหลังไมค์ดิฉันก็รับเรียบร้อยแล้วแต่ท่านไหนที่ยังไม่ได้ส่งรบกวนให้ส่งไปบอกด้วยนะคะเพราะบางทีไม่รู้จริงๆว่าเป็นใคร
ก็สามารถติดต่อพูดคุยกันได้ที่นั่นค่ะแต่ถ้าเป็นปัญหาในเชิงเทคนิคก็บอกกันได้ที่หน้าเว็บแห่งนี้เลยนะคะทีมงานของไทย PBS ก็จะดูแลแก้ไขให้แต่ถ้าเป็นการเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาการเล่าเรื่องนะคะก็คุยกันทาง Facebook ได้แต่ถ้าทางเทคนิคต้องที่นี่เลยนะคะมีทีมงานดูแลอยู่เอาละค่ะไปฟังกันต่อเลยนะคะสำหรับตอนที่7ช่วงที่2นะคะไปฟังซิว่าครูจ้อยเนี่ยเธอพูดว่าอะไรมีประเด็นอะไรที่ครูจ้อยมองเห็นแตกต่างไปจากคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆทั้ง214คนค่ะครูจ้อยจ้องมองไปที่หลวงพ่อก่อนจะพูดขึ้นว่าดิฉันต้องขอรับว่าดิฉันไม่สบายใจมากในเรื่องที่เรากำลังพูดกันเพราะถ้าจะสรุปความจากที่ได้พูดได้คุยกันแล้วเราทุกคนเชื่อว่าเด็กพวกนี้เป็นภัยอันตรายต่อบางเพลงและอาจจะกว้างขวางออกไปอีกชั่วแต่ว่าไม่มีใครพูดออกมาตรงๆดิฉันก็จะขอพูดตรงๆสักครั้งครูจ้อยหยุดกลืนน้ำลายแล้วก็หายใจคล้ายๆหอบอยู่อีกพักหนึ่งแล้วก็พูดต่อว่าอันตรายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอันตรายที่ร้ายแรงอย่างที่เราเห็นมาแล้วในกรณีของอาจารย์ฟื้นเมื่อคืนก่อนที่อาจารย์ฟื้นจะตายอาจารย์ได้บอกกับดิฉันเองว่าอาจารย์จะไปพบกับเด็กพวกนี้ที่สนามฟุตบอลในตอนดึกของคืนวันนั้นซึ่งเป็นเวลาที่เด็กพวกนี้ไปชุมนุมพร้อมกันหมดที่สนามกีฬาหน้าโรงเรียนแต่ว่าอาจารย์จะได้ไปจริงตามที่พูดเอาไว้หรือไม่ดิฉันไม่ทราบแต่ดิฉันเชื่อว่าคงจะไปเพราะอาจารย์ฟื้นไม่ใช่คนพูดจาเหลวไหลและเมื่ออาจารย์ฟื้นไปแล้วอาจารย์ก็คงจะกลับมาที่ห้องทำงานของอาจารย์อีกในตอนราวตีสี่อันเป็นเวลาที่เด็กเดินกลับบ้านตามปกติพอประมาณตีห้าอาจารย์ก็ผูกคอตายที่ดิฉันพูดดังนี้ก็เพราะทางการแพทย์รับรองแล้วว่าอาจารย์ฟื้นสิ้นลมประมาณ5นาฬิกาทุกคนนั่งนิ่งเหมือนกับว่าจะคอยให้ครูจ้อยพูดต่อในที่สุดครูจ้อยก็พูดต่อว่าภัยอันตรายที่เกิดขึ้นแก่อาจารย์ฟื้นนั้นดิฉันคิดว่าอาจจะตกแก่เราคนใดคนหนึ่งก็ได้หรือคนอื่นๆอีกก็ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวชั่วแต่ว่าเราได้ไปทำอะไรผิดพลาดในสายตาของคนอื่นเข้าแล้วเราก็อาจจะถึงตายได้จะเป็นด้วยผูกคอตายเองหรือตายด้วยวิธีการอื่นๆดิฉันก็ไม่ทราบอาจารย์สิริหลังจากที่ได้นั่งฟังครูจ้อยด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่งอาจารย์สิริก็แสดงความเห็นออกมาว่าครูจ้อยพูดจาน่าฟังมากทีเดียวชี้ให้เราเห็นภัยอันตรายอันเกิดแก่เราได้ทุกคนในบางเพลงนี้ไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นแม้แต่แม่ของเด็กเองเหรอครับอาจารย์สมศักดิ์ถามขึ้นเบาๆครับแม้แต่แม่ของเด็กเองถ้าหากไปทำอะไรไม่ถูกใจเขาเข้าเขาก็อาจจะทำอะไรแก่แม่ของเขาเองก็ได้อาจารย์สมศักดิ์ก็บอกว่าที่ผมถามไปก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ตัวผมเองเพราะว่าผมก็บังเอิญมีเด็กพวกนี้อยู่ที่บ้านคนหนึ่งในฐานะที่เป็นลูกผมและอาจารย์ยุภาผมก็เลยมีโอกาสสังเกตเด็กพวกนี้ได้มากกว่าใครๆที่นั่งอยู่ณที่นี้นอกจากหลวงพ่อซึ่งท่านก็มีของท่านอยู่สี่คนตอนแรกเกิดเด็กคนนี้ก็เหมือนกับเด็กทั่วไปเห็นว่าแม่เป็นที่พึ่งแล้วก็พยายามเกาะตัวแม่เอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ต่อมาเราเห็นความห่างเหินได้ค่อยๆเกิดขึ้นในดวงตาของเด็กพอหย่านมแล้วความที่เคยมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแม่ก็ดูเหมือนจะยิ่งหมดไปเด็กพยายามช่วยเหลือตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่ต้องคอยให้ผู้ใหญ่มาช่วยแล้วพอเด็กพวกนี้อายุ2ขวบไปแล้วก็แทบจะพูดได้เลยว่าแกเป็นอิสระอยู่ของแกได้โดยลำพังไม่ต้องมีใครมาช่วยเลยสิ่งที่แกต้องการดูเหมือนจะเป็นเด็กพวกเดียวกันเท่านั้นและพอเด็กอายุ3ขวบไปแล้วก็เริ่มจะไปมาหาสู่กันเด็กที่บ้านผมบางทีกำลังนั่งทำอะไรอยู่
แต่แล้วก็หยุดกึกเหมือนกับได้ยินใครมาพูดอะไรด้วยแล้วก็ลุกขึ้นเดินออกจากบ้านไปเฉยๆอย่างนั้นแหละเข้าใจว่าจะไปหาใครสักคนหนึ่งดูอาการแล้วเหมือนกับว่าแกได้ยินใครมาเรียกอย่างนั้นล่ะแต่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องอะไรของเขาจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับดูเหมือนจะยังไม่มีใครนอกจากอาจารย์ฟื้นครูจ้อยพูดขึ้นมาเฉยๆครั้งนี้เป็นครั้งที่ทุกคนต้องตกตะลึงในคำพูดของครูจ้อยอีกเพราะเท่าที่มาถึงระยะนี้ยังไม่มีใครคิดที่จะเอาความตายของอาจารย์ฟื้นเข้าไปเกี่ยวข้องหรือผูกมัดไว้กับเด็กพวกนี้เลยทุกคนหันไปมองครูจ้อยเป็นตาเดียวกันดิฉันควรจะต้องอธิบายอะไรบางอย่างเมื่อก่อนอาจารย์ฟื้นจะผูกคอตายอาจารย์ฟื้นสัญญากับดิฉันว่าจะไปพบกับเด็กพวกนั้นทั้งกลุ่มในตอนดึกที่สนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนซึ่งดิฉันก็บอกแล้วว่าอาจารย์ฟื้นคงจะต้องไปจริงและเมื่อไปแล้วก็คงจะต้องไปพูดจากับเด็กพวกนั้นนานอยู่แล้วอาจารย์ฟื้นคงจะได้ถามไถ่ไล่เลียงเด็กพวกนั้นจนเด็กบอกอะไรมามากมายพอดูเมื่ออาจารย์ฟื้นได้ทราบเรื่องต่างๆที่เด็กบอกแล้วอาจารย์ก็กลับมาที่ห้องทำงานเอาเรื่องที่ได้ยินจากเด็กมาไตร่ตรองแล้วก็คงเกิดความปั่นป่วนทางสมองบางอย่างทำให้อาจารย์ฟื้นผูกคอตายได้หรือมิฉะนั้นอาจารย์ฟื้นอาจจะผูกคอตายเพราะได้รับความกดดันมาจากทางใดทางหนึ่งก็ได้เป็นต้นว่าความกดดันนั้นมาจากเด็ก200กว่าคนนั่นเองคราวนี้เป็นอาจารย์สิริตั้งข้อสังเกตขึ้นมาบ้างดิฉันนึกว่าดิฉันเองเป็นคนที่เชื่ออะไรมากเกินไปแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังรู้สึกตะขิดตะขวงใจที่จะรับความเห็นของอาจารย์สิริในตอนนี้ดิฉันขอยอมรับตรงๆว่าดิฉันคิดว่าอาจารย์สิริอาจจะคิดอะไรมากเกินไปก็ได้ความกดดันนั้นทำกันได้ทั้งทางกายและทางใจไม่มีร่องรอยปรากฏที่โรงเรียนว่าเด็ก200กว่าคนนั้นไปใช้ความกดดันทางกายกับอาจารย์ฟื้นแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นถ้าจะมีความกดดันหรืออะไรก็เห็นจะมีแต่ความกดดันทางใจเท่านั้นดิฉันยังมองไม่ออกว่าเด็ก200กว่าคนนั้นจะไปกดดันทางใจกับอาจารย์ฟื้นได้อย่างไรอาจารย์สิริก็บอกว่าแกก็นึกไม่ออกเหมือนกันแล้วก็มีความเห็นอย่างเดียวกับครูจ้อยแต่ที่ผมพูดขึ้นมานั้นเหมือนกับเปิดหนทางแห่งความคิดออกไปหลายๆสายไม่อยากจะไปปิดกั้นอะไรไว้ถึงหนทางที่เปิดนั้นมันจะจริงบ้างไม่จริงบ้างเป็นไปได้บ้างเป็นไปไม่ได้บ้างก็ยังดีกว่าไม่เปิดอะไรไว้เสียเลยหากเราลองใช้ความคิดไปในทางใดถ้าเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้เราก็เลิกไปจับเอาทางใหม่ขึ้นมาคิดทีนี้ในส่วนของศึกษาธิการอำเภอนะคะก็ชักงงแล้วค่ะอาจารย์พูดกันตอนนี้ผมชักจะไม่เข้าใจเสียแล้วล่ะครับผมเองเป็นแค่ศึกษาธิการอำเภอความรู้อาจจะไม่ถึงระดับที่อาจารย์สิริพูดจึงขอให้เรากลับมาพูดกันถึงเรื่องที่เราหยุดพูดเมื่อตะกี้กลับมาที่หลวงพ่อนั่นแหละครับหลวงพ่อท่านได้พูดจากับผมเกี่ยวกับเรื่องเด็กว่าเด็กเหล่านี้ค่อนข้างจะลึกซึ้งอยู่ในเรื่องศาสนาผมก็เลยอยากจะรู้ว่าหลวงพ่อท่านมีฐานะอย่างไรกับเด็กเท่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้หลวงพ่อก็เลยบอกว่าถ้าจะถามอาตมาว่าอาตมาเป็นอย่างไรกับเด็กสมพรซึ่งอาตมาคุยเรื่องนี้ด้วยก็ขอบอกว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยจริงอยู่เด็กพวกนี้ทั้ง4คนไม่ได้นับถือพระเหมือนกับที่ชาวบ้านเขานับถือกันเป็นต้นว่ามันไม่ไหวพระแต่มันก็ชอบกับอาตมาเหมือนกับคนชอบกันไม่มีอริบาดหมางอะไรกันตั้งแต่คุยกันวันนั้นแล้วสมพรก็ไม่ได้เคยแสดงอาการกริยาที่น่าเกลียดชังหรือว่าเครียดแค้นอาตมาแต่อย่างใดเลยเคยเป็นยังไงก็ยังคงเป็นอย่างนั้นใครเข้าให้ส้มสูกลูกไม้อะไรมันมามันก็มักจะเอามาให้อาตมากินมันบอกว่ามันกินไม่เป็นหรือไม่ชอบกินอย่างใดอย่างหนึ่ง
ถึงอย่างนั้นก็เถิดเจ้าค่ะดิฉันนี้ถ้าลงเริ่มไม่ไว้ใจอะไรแล้วก็มักจะเลิกยากให้เกรงกลัวแล้วก็หวาดหวั่นไปอย่างนั้นก็คงจะเป็นตามประสาผู้หญิงแต่ดิฉันเกิดความเป็นห่วงหลวงพ่อเพราะไม่ทราบจริงๆว่าหลวงพ่อไปพูดจาตื้นลึกหนาบางอย่างไรไว้กับเด็กพวกนี้แล้วก็อดนึกไปถึงอาจารย์ฟืนไม่ได้เพราะไม่ทราบว่าอาจารย์ไปพูดอะไรไว้กับเด็กถึงได้เกิดเป็นเหตุให้ผูกคอตายถ้าจะให้พูดกันตรงๆดิฉันก็เป็นห่วงหลวงพ่อนั่นแหละค่ะผมว่าครูจะคิดมากไปหน่อยกระมังครับอาจารย์ฟื้นแกอาจจะผูกคอตายด้วยเหตุส่วนตัวเรื่องอื่นๆได้อีกมากมายถ้าเราจะนึกไปทำไมจะต้องไปซัดให้กับเด็กเหล่านี้เท่านั้นล่ะครับอาจารย์สมศักดิ์แย้งนะคะดิฉันก็ควรจะคิดอย่างนั้นล่ะค่ะแต่ดิฉันเป็นผู้หญิงและผู้หญิงนั้นลงปักใจเชื่ออะไรลงไปแล้วที่จะให้เปลี่ยนนั้นก็คงจะยากล่ะค่ะศึกษาธิการก็พูดขึ้นมาบ้างว่าผมเป็นศึกษาธิการอำเภอคงจะมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่ออยู่บ้างกระมังเพราะเห็นเรื่องวัดวาอารามผมก็ต้องเข้ามาเกี่ยวทุกทีผมฟังครูจ้อยพูดแล้วก็เกิดเป็นห่วงขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่ความจริงผมน่าจะรู้สึกเป็นห่วงมาตั้งแต่แรกเมื่อหลวงพ่อรับเอาเด็ก4คนเข้ามาอยู่ในวัดเพราะใครๆเดี๋ยวนี้ก็รู้กันแล้วว่าเด็ก4คนนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาอาตมาก็นึกเช่นเดียวกันคือนึกว่าเด็กพวกนี้มันผิดธรรมดาไม่เหมือนกับเด็กอื่นที่อาตมาเคยเลี้ยงมาแต่ก็คิดเมตตามันเหมือนกับว่ามันเป็นเด็กพิการแต่เมื่อมาถึงเพียงนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้อีกอย่างหนึ่งอยู่ไปด้วยกันนานเข้าอาตมาก็เกิดชอบพอมันขึ้นมาเหมือนกันถ้าจะพูดตามประสาชาวบ้านก็ต้องพูดว่าคนแก่รักเด็กนั่นแหละที่รักมันก็เพราะว่ามันเป็นเด็กแข็งแรงเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องให้ใครไปเป็นภาระและไม่ว่ามันจะทำอะไรก็ดูมันแข็งแรงกระฉับกระเฉงดีอาตมาเป็นคนชอบเด็กอย่างนั้นก็ว่าได้คือเด็กเหล่านี้นี่ก็เก่งเกินเด็กธรรมดานะคะไม่เป็นภาระอะไรเลยไม่ต้องลำบากคนเลี้ยงอาจารย์สิริก็เลยถามว่าตอนกลางคืนหลวงพ่อเติมจำวัดบนกุฏิคนเดียวหรือว่ามีใครมานอนบนกุฏิอีกบ้างตอนนี้ทุกคนก็ดูเหมือนว่าจะห่วงหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อก็บอกว่าอาตมานอนในห้องเล็กนั่นหลวงพ่อชี้มือไปที่ห้องเล็กๆที่ค่อนข้างจะรกห้องหนึ่งที่เฉลียงนี้เย็นดีมีเนนมานอน2รูปและศิษย์ของอาตมาที่พ่อแม่เอามาฝากอีก3คนแค่นี้แหละบางทีอาตมาก็เห็นว่ามันมากไปชักจะอึดอัดอยู่เหมือนกันอาจารย์สมศักดิ์ก็เลยเบาใจว่าหลวงพ่อมีคนมาเฝ้าพอแล้วกระมังครับอาจารย์อาจารย์สิริก็เลยบอกว่าจะว่าพอก็พอจะว่าไม่พอก็ไม่พอถ้ามีเรื่องอะไรขึ้นหลวงพ่ออาจจะร้องให้เด็กทั้ง5คนนั้นช่วยได้ถ้าเป็นเรื่องธรรมดาอย่างขโมยขึ้นกุฏิแล้วก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ใจผมมันแปลกอาจารย์จะไปถือสาอะไรเลยครับผมคิดว่าหากจะมีเหตุเกิดขึ้นแก่หลวงพ่อจริงๆแล้วถึงตอนนั้นหลวงพ่อจะอยู่ในสภาพที่ร้องอะไรไม่ออกหรือนึกอะไรไม่ออกเลยครูจ้อยมองหน้าอาจารย์สิริจะเรียกว่าด้วยความพิศวงงงงวยไม่เข้าใจอะไรเลยก็ได้นะคะหรือจะว่ามองด้วยความเข้าใจอันลึกซึ้งอย่างที่ไม่เคยเข้าใจอะไรจากใครมาก่อนก็ได้แล้วครูจ้อยก็พูดขึ้นด้วยคำเดียวว่าค่ะและต่อจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกคือไม่มีใครพูดอะไรอีกต่างคนต่างนั่งนิ่งกันไปพักใหญ่สรุปว่าทุกคนเป็นห่วงหลวงพ่อนะคะแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจากนั้นทุกคนก็กราบหลวงพ่อนมัสการลาและระหว่างที่กำลังเดินออกจากวัดอาจารย์สิริก็เดินเข้ามาใกล้ครูจ้อยแล้วก็บอกว่าครูครับครูอย่าเสียใจไปเลยที่ครูพูดให้ผมได้ฟังวันนี้ทำให้ผมได้ก้าวไกลออกไปในการค้นคว้าของผมอีกมากมายผมพอจะมองเห็นว่าอะไรเป็นอะไรบ้างแล้วต่อไปผมจะบอกให้ครูรู้แล้วเราจะได้ช่วยกันค้นหาความจริงที่ถูกต้องตามเหตุผลต่อไปส
ติดตามเรื่องราวของบรรดากาเวาที่บางเพลงได้ในตอนต่อไปตอนที่8นะคะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ